ั้งหมด138เมนูถูกมากเลยใช่ถูกแบบถูกช็อปไปเลยอ่ะทีมซอสเป็นคนชอบกินข้าวต้มแบบนี้มากเราไม่คิดเลยว่าจะได้มาถ่ายหมาตัวนี้เคยดีแบบแบบเป็นแถวทองหล่อเลยออกจากบ้านไปทองหล่อไกลมากซนมากหนีไม่ได้ซนมากแล้วตัวสูงมากก่ายมาถึงนี่อ่ะแล้วไปตามไงอ่ะมีคนถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอ่ะเรื่องจริงนี่มาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้วันนี้มาอัดเพลงค่ะวันนี้มาอัดเดโมเพลงที่4เพลงที่4ใช่แต่เพลงที่2เพิ่งปล่อยไปสามารถไปดูได้นะคะกับเพลงอย่าบ่อยนะคะใช่ครับแล้วเพลงที่3อ่ะเพลงที่3ก็ทำเสร็จไปแล้วก็ส่งค่ายรอพิจารณาอ๋อแต่อันนี้เริ่มทำเพลงที่4ใช่ค่ะค่ายพิจารณาแล้วครับยังค่ายอยู่ที่3กาแฟมาอเมริกาโน่โอเลี้ยงกัดเชือกกัดเชือกฝนสวยมากมันชอบแมสชอบแมสไม่คิดว่าแมสของเล่นโมเคยเดินอย่างเงี้ยอยู่ดีแม่งขโมยแมสไปเลยนั่นมองแมสกูแล้วมองแมสกูแล้วหนึ่งโดนสดไปก่อนทำไมไม่โอเคเดี๋ยวให้เพลงมาเปลี่ยนคีย์เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีหัวเหมือนกันเนี่ยไปไหนต่อครับค่ะทุกคนแล้วก็จะไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันกินข้าวกันทำเพลง4แล้วนะคะเพลง2เพิ่งปล่อยฝากติดตามนะคะกับเพลงอย่าบ่อยอย่าบ่อยเกินไปจนฉันน้ำรู้สึกเฮ้ยทำไมร้องเหมือนต้นฉบับเลยอ่ะมึงกูต้นฉบับข้าวต้มเจ๊สวยเว้ยเขาวงเลยว่าข้าวต้มร้อยปีด้วยว่ะคุณไม่รู้ตรงนี้ร้านนี้สักเลยร้อยปีเลยเหรอร้อยปีเลยเคยไปกินร้านนี้โคตรเด็ดแบบว่ารสชาติดีร้อยปีเลยร้อยปีเพราะว่าทำมาแล้ว3รุ่นปิดตี3ที่เยาวราชไม่รับสแกนไม่ต้องพูดว่าคอนเซปต์ร้านไม่รับโอนวันนั้นก็เลยถามเจ๊ว่ารับสแกนได้ไหมเจ๊มองอย่างเงี้ยเจ๊ต่อยสรุปชื่อคอนเทนต์นี้คือตำนานข้าวต้ม100ปีปิดตี3เจ๊สวยไม่รับสแกนเจ๊สวยไม่รับสแกนไปค่ะทุกคนเราไปกินข้าวต้ม100ปีไม่รับสแกนกันค่ะเฮ้ยไม่มีตังค์สดเออจริงตอนนี้อยู่ตรงรถไฟฟ้า MRT วัดมังกรนะคะเพื่อนๆกำลังจะเดินเข้าไปที่ร้านข้าวต้มเจ๊สวยนะนี่ไงเห็นป้ายไหมไม่รับโอนจ่ายเรื่องจริงพี่ถ้ามาตี2ตี3นี่โต๊ะมันจะตั้งยาวอย่างนี้เลยอันนี้เลยเมื่อกี้เราก็เลยแวะจอดรถตรงไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์แล้วก็ไปกดตังค์ตรงนู้นจอดรถชั่วโมงละ40บาทก็ไปซื้อของแล้วก็เดินมาตรงนี้เพราะว่าปลอดภัยดีแล้วระหว่างทางก็มีของกินเยอะมากน่ากินด้วยใช่ค่ะร้านข้าวต้มสวยๆต้องรอคิวณตอนนี้ตั้งแต่6 โมงเย็นเต็มข้าวต้ม100ปีนี่ยังงงเลยว่าส่วนมากเราจะตามหาร้านที่แบบ100ปีได้น้อยใช่ร้านอาหารในประเทศไทยจะต่ออยู่ประมาณ 50-60 ปีมากสุดคือ80 80อันนี้100ทำมา3รุ่นแล้วหายากมากถือแล้วก็ยืนไปใกล้ๆไปใกล้ๆนี่ถือมือซ้ายถือมือซ้ายถืออย่างนี้อ้าเก่งว่ะได้ไหมได้แล้วถือว่าอย่างนั้นแหละโอเคทดสอบสมรรถภาพทางกายนี่นะคะเพื่อนๆเราก็ถือไว้ถือใกล้ๆเอาใกล้ๆสิถือไว้ใกล้แล้วเนี่ยประมาณนี้นะประมาณนี้นะอันนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะระหว่างเรานั่งรอเขาก็จะมีเมนูมาให้ดูเลยแล้วก็จะมีปากกาแล้วก็กระดาษมาให้จดนะคะจะมีนี่ด้วยที่ห้อยเหมือนอารมณ์เหมือนสายโทรศัพท์ข้างหลังถือนี่ถือนิ่งๆสิกำลังคุยกับคนดูอยู่ก่อนสั่งอาหารเดี๋ยวเราบอกหน่อยแล้วกันว่าไปถ่าย MV มาซิงเกิลแรกด้วยซ้ำทำตั้งแต่ช่วงที่แบบก่อนที่จะมีเพลงเธออ่ะ
ทำตั้งแต่ขั้นตอนทำดนตรีอัดเสียงคอรัสเองถูกลายประสานยังมีก็เล่นเองก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะพิงยาบ่อยนะคะเชื่อเข้าไปดูไปให้กำลังใจกันแล้วก็ไปเมนกันด้วยนะคะเป็นบทบาทที่เราตั้งใจมากๆปีนี้เดี๋ยวจะมีเพลงให้เพื่อนๆฟังอีกแน่นอนไปปั่นวิวให้ถึงล้านวิวให้ได้ค่ะไปจ้าพูดอะไรกับคนดูหน่อยอย่าบ่อยเกินไปหมายถึงว่าเพลงพี่โมอย่าบ่อยเกินไปอะไรเมนูดีกว่าพี่เมนูนี่เมนูไม่เอาถือมุมเดิมได้ไหมอย่างนี้พี่เริ่มเลย5 4 3ไปค่ะได้แล้วค่ะได้โต๊ะแล้วค่ะได้โต๊ะแล้วถือกล้องแล้วค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะนี่เมนูนะคะก็จะมีเป็นอาหารจานเดียวที่เป็นราดข้าวต่างๆค่ะแล้วก็มีนี่เมนูแนะนำหมูแดงทอดหมูต้มเป็ดลมควันต้มจืดเกี๊ยวบ๊วยอันนี้ต้องกินเห็ดออรินจิคั่วซีอิ๊วหมูสับนึ่งปลาเค็มที่เนี่ยเมนูของกินเยอะมากมีทั้งหมด138เมนูจะให้รีวิวทุกเมนูคงไม่ไหวงั้นฉันจะถามพวกแกว่าปกติมากินข้าวต้มกับเพื่อนๆเมนูที่ห้ามพลาดคืออะไรยำปลาสลิดจริงเหรอใช้โป๊ผัดไข่ผักบุ้งไข่แดงต้มจืดเกี๊ยวบ๊วยหมูสับผัดน้ำเลี้ยงหมูสับผัดน้ำใช่ไม่เจอมากครับเยอะเกินไปป่ะไม่รู้อะเยอะเกินเจ็ดอย่างเขาก็เช็ดไปแดงออกก็ไม่เยอะนะเนี่ยยำยังไม่มียำเลยไม่ยำสามกรอบก็ยำปลาสลิดยำปลาสลิด1 2 3 4 5 6 7 8 8อย่างคุณน่ากินคุณค่ะมาให้เทน้ำกินเลยเริ่มมากินพร้อมกันเลยป่ะหมูแดงต้องกินตอนกรอบๆร้อนๆไม่เคยกินหมูแดงทอดปกติจะมีแต่แบบหมูแดงหมูแดงอบอันนี้จีนซอสต้องเค็มก็ไม่ได้มีกลิ่นหมูแดงขนาดนั้นนะกลิ่นเหมือนหมูที่นุ่มมากๆฉ่ำๆทอดนี่ครับจุ่มจุ่มพลังความสวยจุ่มจุ่มไปมันนุ่มๆแล้วกรอบนอกนิดๆเพลินกินแล้วมันเพลินนี่ค่ะว้าวกุ้ยช่ายผัดร้อนเป็นคนชอบกินข้าวต้มแบบนี้มากจะไม่คิดเลยว่าจะได้มาถ่ายแค่นี้เสร็จต้องจำด้วยนี่ค่ะนะครับหมูสับเกี๊ยวบ๊วยร้อนร้อนไหลมาแล้วหมูใช่เลยรสชาติที่คิดถึงครับโอ้โหหมูสับเกี๊ยวบ๊วยร้านนี้อร่อยมันจะแบบเปรี้ยวๆมีกลมกล่อมแล้วก็แบบหมูสับแบบมีความแบบไม่แข็งอ่ะกินมากสดชื่นมากน้อยร้านที่จะรสชาติแบบข้นๆอย่างนี้ยำปลาสลิดคือรสชาติไม่ผิดหวังนะเอาจริงถ้ามาไม่ได้อร่อยหรอกแต่ว่าไม่มีหวังมันก็เด็ดจริงมากรสชาติปลาสลิดไม่เค็มแต่ยำปลาสลิดต้องกินกับข้าวต้มป่ะอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับนี่ครับกรอบเลยค่ะข้าวจะแบบนุ่มๆอบร้อนปลาสลิดที่กรอบกรอบแล้วมีรสเปรี้ยวนำโดดเค็มตามเล็กๆตรงตัวพอดีตรงตัวมากมีร้านหนึ่งที่กินแล้วชอบมากร้านไหนโภชนาหมูโภชนาชอบมากจัดได้เลยว่าอร่อยติดอันดับเลยแม่งกินเขาแล้วคืออร่อยมากแต่รอ2ชั่วโมงอย่างต่ำได้โต๊ะแล้วก็นั่งรออาหารอยู่นะ2ชั่วโมงเพราะว่าโต๊ะเยอะมากแบบเป็นร้อยโต๊ะอ่ะกว่าจะครบก็คือเกือบ3ชั่วโมงอันนี้หมูสับไข่เค็มนะครับเอ้ยหมูสับปลาเค็มไม่ใช่หมูสับไข่เค็มหมูสับปลาเค็มใช่เลยเหรอปลาเค็มจริงปลาเค็มจริงปลาเค็มจริงอันนี้เฮ้ยร้านนี้เหมาะข้าวต้มมากกว่าข้าวป่วยไหนลองขอลองชิมหมูสับไข่เค็มกับข้าวต้มดีว่ามันจะถูกหมูสับปลาเค็มเฮ้ยหมูสับปลาวางแค่นี้แค่นี้เลยแล้วก็กินคู่กันนี่คือถูกต้องมากร้านนี้ต้องผิวข้าวต้มจริงใช่มันจะตัดกันพอดีดิ่ง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 มากเด้งมากโหไข่ตุ๋นละลายในปากไข่ตุ๋นหายไปเลยไข่ตุ๋นเหมือนปุยเมฆไข่ตุ๋นแบบดูนะไม่ได้เคี้ยวเลยขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมมันแบบเหมือนเล่นมายากลแค่เอาลิ้นดันไปกับกระดานนิ่มกว่าเต้าหู้ไข่อ่ะถ่ายแล้วนิ่มกว่าเต้าหู้ไข่ใช่อันนี้หอยกระพงเป็นสิ่งที่ที่บ้านกินบ่อยมากหอยกระพง
ราะว่ากินใบโหระพาไปเลยแบบทุกอย่างกลมมากมากินด้วยกันดีกว่ามั้ยมาสำนักอะไรอ่ะสำนักความสูงเกินล้นไส้โคตรใหญ่ไส้พะโล้ทอดฉันว่ามันต้องมีความกรอบน้องนุ่มไหนแน่ชิมกันมั้ยหนุ่มซิวดำหนึ่งสองสามไปไปอันนี้ยอดกรอบนอกนุ่มในหยุบหยุบต้องกินตอนร้อนฉ่ำมากคือหมูสามชั้นลมควันหมูสามชั้นลมควันจริงๆมันก็คือเบคอนนั่นแหละแต่เนี้ยคือเป็นวิธีการลงควันแบบสไตล์จีนแบบว่าทุกคนเห็นไหมว่าหมู3ชั้นเขาว่าไล่3สีจริงๆมีสีขาวสีชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูเข้มชิมนะไม่เคยกินหมู3ชั้นลงควันมาก่อนจิ้มหอมเลยนุ่มๆนุ่มๆความความจังหอมกลิ่นสโมกลงควันอ่ะหอมกลิ่นเหมือนไม้ๆสโมกสโมกแต่กับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆแล้วก็หมูจะมีความแบบเค็มๆรสชาติคล้ายเป็ดลมควันเราเข้าลมควันสวยมากสวยแบบจะหมดจานแล้วมากินแล้วเดี๋ยวเราบทกันว่าเราชอบอะไรมากสุดของได้หมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือแม้แต่เกลือหอยสั่งไปทั้งหมดประมาณ10อย่างทั้งหมด990สั่งไปประมาณ10กว่าอย่าง990ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมูลมควันนี่คือเป็นสูตรตั้งแต่ร้อยปีตั้งแต่เปิดร้านเลยป่ะคะหมูลมควันเนี่ยของน้าสาวเขาจะมีในร้านประจำเอาแล้วเมนูที่เป็นสูตรร้อยปีคืออะไรคะส่วนที่ร้อยปีก็จะเป็นพวกนี้เนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นดั้งเดิมที่แบบคนเขากินมาแบบนี้คือไม่ปรับเลยค่ะใช่ใช่ใช่ที่คนจีนที่เขากินแบบดั้งเดิมอะค่ะอยากรู้ราคาเพราะว่าในเมนูเขาไม่มีราคาแต่เช็คบินออกมาคือ900ก็ถือถูกมากเลยใช่ถูกแบบถูกช็อกไปเลยอะยอดจะแพงไหมขอรู้ราคาหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละอย่างเท่าไหร่บ้างได้ค่ะยำปลาสลิดค่ะ150หอยกับ101ค่ะ120ค่ะอันนี้ไข่ตุ๋นถ้วยละ30ค่ะอันนี้ค่ะ101ค่ะเก็บไว้หมูสับไส้พะโล้ไส้พะโล้150ค่ะหมูสับที่ก็เก็บถ้วยละ40ถ้วยละ40ค่าชามเท่าไหร่คะค่าถ้วยละ5บาทจ้ะค่าถ้วยละ5บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะค่าถ้วยละ5บาทจ้ะ100ปีที่แล้วมีอะไรอ่ะอากงยังไม่มาเลยอ่ะหูโมยังเป็นเหมือนอะมีบ้ายังไม่มีเลยตัวโมอ่ะก็คือ100ปีที่แล้วก็คือพ.ศ. 2465ครับผู้ใหญ่ลีผู้ตีกองประชุมใช่ชาวบ้านก็เลยมาชุมนุมใช่มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีอันนั้นก็คือ40ปีหลังจากที่ร้านนี้เปิดแล้วด้วยนะใช่ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมตอนพ.ศ. 2504อันนี้ร้านนี้เปิด2460 60ประมาณใช่ก็คือ45ปีผู้ใหญ่ลีถึงตีกองประชุมมันยังไงไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะโบยกันมั้ยอร่อยอร่อยสุดได้ๆๆไป1สองสามน้ำปลาสลิดไส้พะโล้ทอดอันดับสองเดี๋ยวต่อยเยอะมาเฮ้ยเมื่อกี้ฉันลืมอ่ะมันมีไส้พะโล้ทอดอ่ะเปลี่ยนได้ปะไส้พะโล้ทอดเกิดอันดับหนึ่งไส้พะโล้ทอดโอเคคนละเปลี่ยนกันได้ไส้พะโล้ทอดอันดับหนึ่งอันดับสองมือสองสามไส้พะโล้ทอดสามชั้นลมควันไส้พะโล้ไส้พะโล้ไม่อันดับสองมันต้องน้ำปลาสลิดเพราะว่าเมื่อกี้มีหมูลมควันมันเมื่อกี้ไส้พะโล้มันมาแทรกเพราะฉะนั้นอันดับสองมันต้องหมดให้น้ำปลาสลิดโอเคอันดับสามหนึ่งสองสามยำปลาสลิดควันกระพงสามชั้นลมควันสลิดสามชั้นลมควันสามชั้นยำปลาสลิดเอาเป็นว่าทุกคนอย่าลืมนะคะใครที่จะมาที่นี่นะคะเจ๊สวยร้อยปีปิดตีสามไม่รับสแกนห้ามลืมเด็ดขาดนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกดตังมาด้วยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมาแล้วปุ๊บแล้วไม่มีตังขึ้นมาปุ๊บล้างจานนะคะใหญ่นะใหญ่นะอย่าลืมนะคะเจ๊สวยไม่รับสแกนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจะพาทุกคนไปกินอะไรอร่อยอร่อยในความชอบของโมกันบ๊ายบายค่ะ